คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับเก่งๆๆๆๆคุณเป็นใครฮะพี่แกเป็นใครล่ะข้าคือผู้ใช้วิชาอัญเชิญ7ดาวเทพมังกรโจรสติออกมาข้าจะกลายร่างกลายเป็นมังกรแยกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยเราจะมาเริ่มมาครับ TikTok แต่ว่าวันนี้จะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรามาดูคลิปแรกอันนี้เขาบอกว่ามันใช้งานได้จริงๆใน Minecraft หรอเป็นยังไงเนี่ยดูดิโอ้ยก้าววางตรงกลางเป็นน้ำแข็งซ้ายขวาคือลาวาไอ้ฟ้าอะไรอ่ะเขาเรียกสายฟ้าโอ้แล้วน้ำไม่เป็นออคซิเจนเกินไปอ่ะเปล่าโอ้ใช้สายฟ้าสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าล่อปลาปลากระเป๋าเนี่ยว่างี้ฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีสายฟ้าลงมาน่ารอกเราไปลองดูกันดีกว่าครับเรามาพิสูจน์ทฤษฎีแรกดีกว่าคุณผู้ชมว่าได้หรือไม่ได้ใครว่าได้คอมเมนต์ใครว่าไม่ได้กดไลค์ไม่ได้ครับ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 ขอเกียร์ขอเกียร์พื้นที่หน่อยไม่ได้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 ฟ้าฟ้ามึงลองหันซ้ายดิเห็นอะไรใครเอามึงไปย่างตาเผามาหรือเปล่าวะอย่างแดงเลยระวังน้ำแข็งงี้แล้วก็สายล่อฟ้าอุ้ยมือมันลื่นออกไปจากนั้นเราก็วางลาวาใช่ไหมคุณผู้ชมไม่โอ้ไม่เห็นมีสายฟ้าออกมาเลยเราต้องกระตุ้นมันหรือเปล่าถ้ากูอยากกระตุ้นมันลงมานะเว้ยซัมมอนไลนิ่งโอ้โหเจอสองต่อโอ้ไม่ไม่โว้าว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 ได้จริงได้จริงได้จริงว้าวเต็มสิบเลยอะไรอ่ะคุณผู้ชมอันแรกก็เฟลแล้วหืออยากปวดหัวเราไปดีกว่าเรามาดูอันที่2ดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อเรือแล้วเรือเนี่ยมันจะแบบขึ้นมาเป็นชื่อให้เราตั้งเว้ยดูดิคุณผู้ชมเห็นปะดูในคลิปมันอะตั้งชื่อเรือเนี่ยนะอันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเว้ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าขอตั้งชื่อเรือเลยว่ากันว่าชื่อกดไลค์หรือจะกดปลาเป็นไงชื่อเรือกูเท่มากไหนดูดิมันได้หรือเปล่าหรือว่ามันโม้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวันพีซแล้วมันสามารถยอมได้ป่ะคุณผู้ชมยอมอ่ะหรือต้องกดชิปคลิกขวาเพื่อยอมยอมไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นไรที่สามารถตั้งได้หรือเปล่าหรือว่าของพีอีนี่มันตั้งได้หมดเลยวะไอ้ฟ้าเอ้คิดว่าไงวะเพื่อนเราตั้งแบบพวกรถไฟอะเครื่องบินอะชีดละกันชีดโอ้มันได้ว่ะคุณผู้ชมแม่อย่างนี้มันต้องเต้นโชว์ปะวะเต้นโชว์ dancing ไอ้ฟ้ามึงเรามาอยู่แบบมือขวากูดิข้างขวากูดิอยู่ดีนะอยู่ดีนะเป็นไงหอมไหม อันนี้กี่คะแนนครับคุณผู้ชมลองคอมเมนต์ได้นะครับผมอันต่อไปดีกว่าสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเป็นการจะบอกว่าเป็นทดลองฮะเฮ้ยคลิปตอนเล็กเปิดโอ้โหแล้วมี3อันให้ลองเหรอ What ตึ้ง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 โอ้ยอันสุดท้ายนี่แปลกโอเคคุณผู้ชมเรามาลองดูดิคือมันจะมีคลิปเปอร์หลายโอ้ลีผมมีหลายตัวจัดนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยขอลองดูดิว่ามีตัวอะไรบ้าง
โอ้ who are you man ไอ้ฟ้าแดงขอลองดูดิเอ้ยไอ้ตัวนี้เลยเอาตัวนี้ก่อนเลยฟ้าตัวนี้ก่อนเลยเอ้ยตัวในคลิปเอาดิฟ้าเอาดิเอาดิเอาดิทำไงก็เกมหมดสูตรแล้วก็ต่อยหน้ามันอะนี่แน่โอ้มันเรียก TNT ได้ว้าวของโคตรดีมาลองไอ้เจ้าคีเปอร์ที่เป็นดีเอ็นนาร์กับคุณผู้ชมอันเนี้ยไอ้ฟ้าเราอันนี้มันจะแบบเหมือนในคลิปปะเกมหมดสูตรแล้วก็บึ้มบ้ามใส่ดิอันนี้เป็นคีเปอร์แบบโอ้โหไม่เป็นแล้วโอ้ไม่โอ้กูก็ไม่ก็ไม่ได้เหมือนในคลิปนี่นาคือไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้คุณผู้ชมอย่างที่ไอ้ฟ้าบอกอ่ะคือในคลิปอ่ะมันระเบิดทีแล้วแบบมันบอมกลายเป็นแบบเนเธอร์เลยอ่ะเออเหรอโอ้โหแต่ว่าเราโดนหลอกเฮ้ยมันพ่นระเบิดใส่กูไปพ่นระเบิดใส่กูพ่นระเบิดไอ้กามันพ่นระเบิดอ้ากูตายกูโคตรอุบาทเลยเดี๋ยวเราขอลองไอ้ที่เป็นคีเปอร์ที่เป็นน้ำแข็งดิคุณผู้ชมมันจะเหมือนในคลิปไหมผมว่าไม่เหมือนแน่เลยว่ะโอเคคุณผู้ชมอันนี้ไอ้ฟ้าดูดิโอ้กูไปสวรรค์ไม่เห็นจะเหมือนเลยหรือว่ามันเขาแบบอาจจะใช้ในเรื่องของระเบิดที่เป็นปราปนูมาตัดต่ออีกทีนึงอย่างนี้นะน่าจะใช่นะผมว่านะโยสำหรับอันนี้เก่าแต่เก่าอยู่แน่เลยผมว่าเออทำไมอ่ะทำไมวะเยอะเออทีนทีเออแล้วน้ำตก TNT เอาล่ะคุณผู้ชมผมตอนนี้น่ะผมได้ทำการเซตพวกโครงสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เราลองมาดูว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมผมจะทำการปรับคอมมานด์บล็อกให้กลายเป็นแบบ Activate อย่างแรกเลยต้องอย่างแรกที่เราไม่ลืมนะเว้ยฟ้าเราต้องเติมน้ำถ้าไม่เติมน้ำเป็นไงอ่ะอ๋อก็3สองหนึ่งหมูมาแล้วระเบิดมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหระเบิดมาโอ้โหไม่ขนาดนี้หรอเดี๋ยวขอลองดูใต้พื้นได้ปะใต้พื้นคือแบบโล่งลองกระโดดดูดิเหมือนไม่หลบอันนี้มันคือแบบเป็นน้ำตกเลยนะเว้ยฟ้าเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิมันแบบโอ้มายโอ้มายกูมันเป็นปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่ที่โคตรสุดยอดเออว่ะมันเหมือนมันทำลายร้านแถวนี้หมดเลยนะคุณผู้ชมใช่ว่ากี่คะแนนน้องอันนี้โคตรเท่โอ้โหอันนี้ให้10เลยโคตรเท่คุณผู้ชมเมื่อกี้ไหนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่านอกจากนี้มันไม่ได้มีแค่ TNT เดียร์ฟ้ามันมีอันนี้ด้วยเว้ยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเอ็งเคยแบบเห็นพวกแบบตุ๊กตุ่นตีไก่แล้วตะไก่ไม่ตายอย่างงี้ป่ะกูเคยเห็นเลยเขาเอาตุ๊กตุ่นตีไก่แล้วตะไก่สลบไปเลยอ่ะกูว่ามันแปลกๆแล้วอันนี้นี่ผมจะทำปรับเหมือนเป็นสาวน้อยตกน้ำแก่เลยว่ะพูดคำนี้เราแค่เอาน้องไก่แล้วเนี่ยผูกเชือกไว้แล้วก็ตึงไว้อย่างงี้ครับคุณผู้ชมไม่สูงพอไปแกล้งน้องดิหายไปทั้งเดียนเลยประมาณนี้ฮะใส่เข้าไปสูงๆโอ้ยสูงไปปะวะประมาณนี้แบบนี้อย่างนี้ได้เลยว่าไก่บินได้หลังจากนั้นเราก็ต้องแบบเรียกน้องฟรอกออกมาเอาไว้ฮะไอ้ป้าเห็นอะไรป้าโอ้มันกินไปแล้วต้องสูงกว่านี้เว้ยผมว่าเห็นมันแบบวีแดนหลบด้วยอีกสักสวยอีกสักนิดนึงแล้วเราก็เรียกฟ็อกโอ้โหฟ็อกนี่จำนวนมากเอามาจิ้มจอกจำนวนมากกำลังทำร้ายเที่ยวไอ้ว่ามันจะเห็นข้างบนปะหรือมันสูงเกินไปฟ็อกว่าไงหมาป่าว่าไงหมาป่าไม่เห็นหรอเอาว่าฟ็อกเอาว่าโอ้ยไก่ตายอยู่ดีอันนี้คือทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมมันสนุกดีปะอันต่อไปดีกว่าฮะสำหรับคลิปสุดท้ายครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเว้ยแต่ว่าน่าจะเท่จัด What
ลูกไฟปรมาณูนี้ออกไปโอ้ค่อยๆเผาไหมแหวนนี่มันเท่มากเลยนะเว้ยผมไหม้หมดแล้วครับมึงนึกภาพแบบถ้ามันมีอย่างนี้ได้ไหมครับดิเกาหัวเพื่อนถ้ามีอย่างนี้ได้ไหมครับกูตายคนแรกอ่ะ แต่ปั๊มไหม้อ่ะโอเคครับผู้ชมใครชื่นชอบคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ